พี่นัทจะเป็นผู้ชี้แจงกฎกติกาภายในห้องซูมค่ะน้องๆบางคนเหมือนเราเจอกันเมื่อวานนะคะใช่ไหมน้องกิตทีนะครับหลายคนนะครับเจอกันเมื่อวานนะครับโอเคซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบสุดท้ายของพวกเราค่ะนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาในโปรแกรม Zoom นะครับขอให้นักเรียนเปลี่ยนชื่อนะครับให้เป็นชื่อจริงของนักเรียนโดยนำเมาส์นะครับไปคลิกที่จุด3จุดณตำแหน่งมุมขวาด้านบนของโปรแกรม Zoom นะครับแล้วให้เราเนี่ยกดนะครับคำว่า Rename แล้วก็พิมพ์เปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับพิมพ์เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยให้กดโอเคได้เลยนะครับอันนี้คือนะครับอันแรกนะครับต่อไปในระหว่างการทำกิจกรรมครูขออนุญาตปิดไมค์ของนักเรียนนะครับซึ่งหากมีข้อสงสัยหรือคำถามให้พิมพ์ข้อความมาทางเมนูแชทนะครับด้านล่างของหน้าจอโปรแกรม Zoom นะครับซึ่งทีมผู้ช่วยวิทยากรจะรวบรวมให้วิทยากรช่วยตอบคำถามให้นะครับในช่วงอภิปรายร่วมกับวิทยากรนะครับต้องการจะแสดงความคิดเห็นสามารถกด Raise Hand นะครับเพื่อที่จะนะครับให้ทางทีมวิทยากรเนี่ยเปิดไมค์ให้กับนักเรียนนะครับในระหว่างการทำกิจกรรมนะครับขออนุญาตให้นักเรียนเนี่ยเปิดกล้องตลอดการทำกิจกรรมเพื่อให้ทีมวิทยากรนะครับและผู้ช่วยวิทยากรเนี่ยได้เห็นนักเรียนนะครับในระหว่างการทำกิจกรรมและได้สังเกตนะครับสิ่งที่นักเรียนกำลังทำนะครับหากมีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยทางผู้ช่วยวิทยากรแล้วก็ทางทีมวิทยากรเนี่ยจะได้ช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขให้กับนักเรียนทุกคนนะครับใช่ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะหลังจากที่เราชี้แจงกฎกติกาภายในห้องซูมเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเข้าสู่กิจกรรมของเรานะคะซึ่งวันนี้กิจกรรมของเรามีชื่อว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับซึ่งรหัสของเราก็คือเป็น B114 นะครับ B114 นะครับ B114 นะครับรหัสของเราจะเป็น B114 นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้นะครับความรู้ความนะครับความรู้ในเรื่องของศาสตร์ทางด้านเคมีนะครับซึ่งเข้ามาใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับไปช่วยกับหลักนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะเอา2อย่างนี้เนี่ยมาประกอบกันเพื่อที่จะหาความจริงที่จะได้เพียงแค่1เดียวนะครับที่จะหาความจริงให้ได้นะครับคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเข้าในการทำกิจกรรมเนี่ยเราต้องมีความรู้นะครับเบื้องต้นความรู้พื้นฐานให้กับนักเรียนก่อนเพื่อเป็นการปูความรู้พื้นฐานให้กับนักเรียนทุกคนนะครับใช่ค่ะนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับความรู้นะครับพื้นฐานที่ทั้งครูพี่นัทและก็ครูพี่เบนจะปูความรู้พื้นฐานให้กับนักเรียนแต่ละคนนะครับค่ะระหว่างรอครูพี่นัทเปิดสไลด์สำหรับกิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวครูพี่เบนจะแจ้งภารกิจสำหรับวันนี้ก่อนค่ะสำหรับภารกิจวันนี้นะคะเหตุเกิดจากพี่ตาแววเนี่ยกำลังสืบราชการลับค่ะเพราะมีคนนำกรดตัวร้ายมาราดที่ดอกไม้แสนสวยของพี่ตาแววแถมรอบๆบริเวณนั้นอ่ะยังมีผงสีขาวๆซึ่งพอพิสูจน์แล้วพบว่ามันคือแป้งมันค่ะซึ่งตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยทั้งหมด5 คนด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะกิจกรรมในวันนี้คือน้องๆจะต้องช่วยพี่ตาแววในการตามล่าหาคนร้ายตามล่าคนร้ายนะครับโดยใช้นะครับหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเราใช้นะครับศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ศาสตร์ทางนิตินะครับทางกฎหมายนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งก่อนอื่นเรามาดูความหมายคำว่านิติวิทยาศาสตร์ก่อนครับนิติวิทยาศาสตร์คืออะไรนะครับนิติวิทยาศาสตร์ก็คือการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขามาประยุกต์ใช้เพื่อพิสูจน์ข้อที่จริงในคดีความนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มีคดีความมากมายนะครับแล้วก็จะต้องมีการพิสูจน์โดยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ใช้ความรู้ความสามารถขึ้นมาพิสูจน์นะครับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับใครเป็นผู้ต้องสงสัยหรือหากมีนะครับคดีฆาตกรรมนะครับเราก็ใช้นะครับตัวที่เราเรียกว่าเป็น DNA หรือเราใช้ตัวอย่างของเส้นผมนะครับหรือเนื้อเยื่อต่างๆที่อยู่ตามนะครับผิวหนังเล็บนะครับเป็นใช้ในการตัวช่วยในเรื่องของการสืบหาความจริงนะครับว่าใครเป็นผู้ต้องหานะครับในคดีฆาตกรรมนะครับโดยใช้ความรู้ความนะครับความรู้และทฤษฎีที่เราเรียนมานะครับในชั้นเรียนด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูนะครับว่า
จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะมาพูดในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเราจะไปหาความจริงว่าที่พี่ตาแววบอกว่าอะไรครับบอกว่ามีคนเนี่ยนะครับเอากดเนี่ยไปราดที่ดอกไม้ใช่ไหมครับแล้วก็มีนะพี่ตาแววเนี่ยไปค้นพบว่าที่พื้นเนี่ยมันมีผงแป้งนะครับผงแป้งเนี่ยนะครับกระจายอยู่ตามพื้นเนี่ยต้องหาคนที่ใจร้ายมากนะครับที่เอากดไปราดดอกไม้แล้วก็เอาผงแป้งเนี่ยไปโรยนะทั้งคนที่ทำทั้งสองอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นใครนะครับซึ่งมีผู้ต้องสงสัยอยู่5คนด้วยกัน5คนนี้คือใครเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูความรู้นะครับในเรื่องของสารก่อนนะครับสารคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยสารเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของสสารสารคืออะไรก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะครับโดยสารก็คือเป็นองค์ประกอบของสารนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราจะแบ่งการเปลี่ยนแปลงของสารเนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงของสารได้3ลักษณะด้วยกันก็คือ1การเปลี่ยนสถานะ2การละลาย3การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะครับโดยไอการเปลี่ยนแปลงของสารทั้ง3ลักษณะเนี่ยเรามาแบ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็จะจัดกลุ่มได้2กลุ่มอะไรบ้างที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอะไรบ้างที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือการที่สารเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงและทำให้สมบัติทางกายภาพที่เราสังเกตได้จากภายนอกเนี่ยเปลี่ยนไปแต่ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะนะครับเช่นเอาน้ำเนี่ยนะครับไปแช่ในตู้เย็นในช่องฟรีซนะครับน้ำก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งนะครับซึ่งทั้งน้ำและน้ำแข็งก็ยังเป็นโครงสร้างของน้ำก็คือ H2O นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดสารใหม่เกิดขึ้นถูกไหมครับเหมือนกับการละลายใช่ไหมครับการละลายเหมือนกันก็คือเอาน้ำตาลไปผสมกับน้ำก็จะได้เป็นน้ำเชื่อมคราวนี้เราต้องการที่จะทำน้ำเชื่อมให้กลับมาเป็นน้ำกับน้ำตาลได้ไหมครับครูเบนได้โดยผ่านกระบวนการระเหยแห้งพอการผ่านกระบวนการระเหยแห้งก็จะแยกน้ำกับน้ำตาลออกจากกันได้ดังนั้นทั้งการเปลี่ยนสถานะกับการละลายเราถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพราะไม่เกิดสารใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สมบัติทางเคมีและการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำให้องค์ประกอบภายในของสารเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมพูดง่ายๆครับมันจะเกิดสารใหม่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นการเผาไหม้ครับการเผาไหม้เกิดสารใหม่ใช่ไหมครับใช่สารที่เกิดขึ้นคือเป็นขี้เถ้าเป็นขี้เถ้านะครับเราไม่สามารถทำขี้เถ้ากลับมาเป็นไม้ได้เหมือนเดิมนะครับอะไรอีกบ้างครับการบ่มผลไม้โดยใช้แก๊สในการบ่มผลไม้ดิบเป็นผลไม้สุกโครงสร้างภายในของสารมันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเราไม่สามารถทำให้ผลไม้สุกเนี่ยกลับมาเป็นผลไม้ดิบได้เราถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีครับยกอย่างอะไรอีกครับการเกิดสนิมการเกิดสนิมเหมือนกันครับการเกิดสนิมก็คือเหล็กไปทำปฏิกิริยาทางเคมีกับออกซิเจนในอากาศก็จะได้เป็นเหล็กออกไซด์ก็คือสนิมนั่นเองเราก็ไม่สามารถทำให้เหล็กทำให้สนิมเนี่ยกลับมาเป็นเหล็กได้เหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเหมือนกันครับอีกอย่างนึงที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันก็คือการทำขนมเค้กครับการทำขนมเค้กเราเอาแป้งมาทำเป็นขนมเค้กเราทำขนมเค้กเนี่ยกลับมาเป็นแป้งไม่เหมือนเดิมไหมครับครูเบนไม่ได้ทำไม่ได้แสดงว่าการทำเอาแป้งมาทำเป็นขนมเค้กก็เป็นการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีโครงสร้างของมันเปลี่ยนไปจากเดิมและเราไม่สามารถทำกลับมาเป็นสารเดิมได้เราก็จะจัดว่าอยู่ในกลุ่มของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองนะครับค่ะคราวนี้เนี่ยเรามาปูความรู้พื้นฐานของคำว่าการทดสอบสารที่เป็นกรดและเป็นเบสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยจะบอกด้วยค่าอะไรครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยจะบ่งบอกด้วยค่าที่เรียกว่าเป็นค่าอะไรครับใครลองพิมพ์มาใครรู้พิมพ์คำตอบมาในช่องแชทได้เลยครับความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยสามารถบ่งบอกด้วยค่าอะไรครับใครรู้พิมพ์คำตอบมาในช่องแชทเลยครับใครรู้พิมพ์คำตอบในช่องแชทรัวๆเลยครับใครรู้พิมพ์คำตอบมาเลยครับว่าความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยบ่งบอกด้วยค่าอะไรครับตอนนี้มีคนพิมพ์มาแล้วนะครับ
หลายคนและพิมมานะครับตอนนี้นะครับสังเกตได้จากนะครับตอนนี้นะครับครูน้องทันชิตาน้องทันชิตาตอนนี้กล้องไม่ได้เปิดใช่ไหมครับลูกตอนนี้น้องชันชิตากล้องไม่ได้เปิดนะครับตอนนี้น้องพงปนศกล้องไม่ได้เปิดนะครับนักเรียนเปิดกล้องด้วยนะครับครับน้องเปิดกล้องเลยนะครับตอนนี้น้องเปิดกล้องเลยสำหรับความรู้นะคะที่ครูพี่นัดจะปูพื้นฐานให้น้องก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดกับพี่ตาแววนะคะในวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าเรามีการคบกรดบริเวณที่เกิดเหตุนะคะดังนั้นเดี๋ยวที่ครูพี่นัดจะมาปูพื้นฐานในเรื่องของกรดเบสให้กับน้องๆค่ะนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ถามว่าความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยบอกถึงค่าอะไรเขาเรียกว่าค่าPH นะครับค่า pH ซึ่งค่า pH เนี่ยมีค่าตั้งแต่0จนถึง14ครับ0จนถึง14วันนี้เราต้องการที่จะทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสได้อย่างไรแล้วก็ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ครับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็จะแบ่งเป็น3ระดับนะครับที่เราจะนะครับให้เรารู้จักเครื่องมือเหล่านี้ก็คือถ้ามีความแม่นยำสูงสุดเนี่ยเราจะเรียกว่า pH meter นะครับ pH meter เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เราสามารถที่จะบ่งบอกค่า pH ได้เลยนะครับเราถ้าเอาเครื่องมือ pH meter เนี่ยไปจุ่มในสารละลายนะครับแล้วตัว pH meter เนี่ยจะแปลงสัญญาณให้กลายเป็นตัวเลขครับว่าเป็นตัวบ่งบอกว่าค่า pH เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตั้งแต่0จนถึง14ซึ่งสามารถบอกเป็นจุดนิยมได้ด้วยนะครับอันนี้คือความละเอียดมากที่สุดเลยความละเอียดมากที่สุดนะครับอันนี้คือใช้ในห้องแลบชั้นสูงเลยนะครับอันที่2เราเรียกว่า universal indicator ครับ universal indicator ก็จะเป็นตัวทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสเราใช้กระดาษที่เป็น universal indicator เนี่ยไปจุ่มลงไปในสารละลายที่เราต้องการทดสอบนะครับแล้วเราก็สามารถมาเทียบสีนะครับสีที่เรามาเทียบก็จะมีทั้งหมด14สีตามตัวอย่างด้านล่างนะครับแล้วเราก็สามารถบ่งบอกได้ครับว่าไอตัวที่เราไปทดสอบเนี่ยนะครับหรือสารละลายที่เราไปทดสอบเนี่ยมันมีสมบัติความเป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นกลางนะครับต่อไปอันที่3เราเรียกว่ากระดาษลิสมัสครับกระดาษลิสมัสเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทดสอบในห้องแลบง่ายๆได้เลยครับซึ่งกระดาษลิสมัสจะมีอยู่2สีด้วยกันก็คือสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาการทดสอบสารละลายจะนะครับจะใช้ทั้งสีแดงกับสีน้ำเงินห้ามเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่านะครับสิ่งที่เรามาทดสอบเนี่ยมีสมบัติความเป็นกรดหรือเป็นเบสหรือเป็นกลางอันนี้คือการทดสอบนะครับสมบัติความเป็นกรดเป็นเบสเป็นกลางคราวนี้เนี่ยนักเรียนรู้ไหมครับว่าถ้าเราต้องการทดสอบสารละลายที่มีสมบัติเป็นกรดถ้าเราใช้กระดาษลิตมัสสีแดงสีจะเปลี่ยนไหมครับถ้าเราต้องการทดสอบสารละลายที่มีสมบัติเป็นกรดแล้วใช้กระดาษลิตมัสสีแดงในการทดสอบนักเรียนคิดว่าสีของกระดาษลิตมัสสีแดงเนี่ยจะเปลี่ยนไหมครับใครรู้ตอบคำตอบมาในช่องแชทได้เลยครับตอบมาได้เลยค่ะใครรู้ตอบคำตอบมาในช่องแชทได้เลยนะครับทดสอบสารที่เป็นกรดนะคะแล้วใช้กระดาษลิตมัสสีแดงนะคะกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนสีหรือไม่กระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนสีหรือไม่ใครทราบคำตอบแล้วน้องพิมพ์ส่งมาในช่องแชทได้เลยค่ะตอนนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะตอนนี้นะครับสามารถที่จะส่งคำตอบมาได้ครับใช้กระดาษลิตมัสสีแดงเนี่ยทดสอบสารละลายที่เป็นกรดเนี่ยนะครับนักเรียนคิดว่ากระดาษลิตมัสสีแดงเนี่ยจะเปลี่ยนสีไหมนะครับเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนักเรียนพิมพ์มาเลยนะครับในช่องแชทได้เลยครับตอนนี้นะครับตอนนี้กำลังพิมพ์อยู่นะครับตอนนี้กำลังพิมพ์อยู่หลายๆคนนะครับเปลี่ยนไหมครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าน้องๆกำลังนะครับน่าจะกำลังคิดคำตอบอยู่ค่ะไม่เปลี่ยนค่ะน้องกัญญากรบอกไม่เปลี่ยนนะคะน้องกัญญากรบอกไม่เปลี่ยนนะครับน้องกิตติบอกว่าไม่เปลี่ยนครับโอเคครับคนอื่นครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับน้องรักนารานะครับใช่ไหมครับครูอ่านชื่อถูกไหมครับรักนาราใช่ไหมครับนะครับเปลี่ยนไหมครับน้องเอากระดาษลิตมัสสีแดงไปทดสอบความเป็นกรดไม่เปลี่ยนนะครับน้องทันชิตาครับเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมลูกถ้าเรากระดาษลิตมัสสีแดงไปทดสอบสารละลายที่เป็นกรดนะครับสีแดงจะเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนโอเคครับยักคอแล้วครับไม่เป็นไรครับครูเห็นแล้วครับว่ายักคอแล้วนะครับไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่เราจะใช้กระดาษลิตมัสสีแดงทดสอบอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องใช้กระดาษลิตมัสสีน้ำเงินไปทดสอบด้วย
ถ้าเราใช้กระดาษลิตมัสสีน้ำเงินไปทดสอบสารละลายที่เป็นกรดเนี่ยมันนะครับสารเคมีที่อยู่บนกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเนี่ยจะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสารละลายที่เป็นกรดจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงนะครับก็คือสารนั้นก็มีสมบัติเป็นกรดแต่ถ้าสารละลายนั้นมีสมบัติเป็นเบสถ้าเราเอากระดาษลิตมัสสีน้ำเงินไปทดสอบกับสารละลายที่เป็นเบสกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินก็จะไม่เปลี่ยนสีแต่ถ้าเอากระดาษลิตมัสสีแดงไปทดสอบกับสารละลายที่เป็นเบสนะครับกระดาษลิตมัสสีแดงก็จะเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินนะแสดงว่าสารละลายไหนมีสมบัติเป็นเบสก็จะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินครับแต่ถ้าสารละลายนั้นมีสมบัติเป็นกรามนะครับสารละลายนั้นสมบัติเป็นกรามเมื่อไหร่ที่เราเอากระดาษลิตมัสทั้งสีแดงและสีน้ำเงินไปทดสอบนะครับสารละลายที่เป็นกรามเนี่ยจะทำให้สารละลายกระดาษลิตมัสทั้งสีแดงและสีน้ำเงินจะไม่เปลี่ยนสีนะครับจะไม่เปลี่ยนสีนะครับอันนี้คือเป็นความรู้พื้นฐานนะครับในการใช้กระดาษลิตมัสดังนั้นในการทดสอบสารละลายถ้าต้องการทดสอบกับกระดาษลิตมัสซึ่งเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องทดสอบทั้งกระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ำเงินตามไปด้วยนะครับค่ะครูพี่นะคะแล้วสมมติว่าถ้าครูพี่เบนเนี่ยต้องการทดสอบความเป็นกรดและเป็นเบสของสารแต่ว่าครูพี่เบนไม่มีทั้ง pH meter ไม่มีอินดิเคเตอร์ใดๆเลยแล้วก็ยังไม่มีกระดาษลิตมัสด้วยค่ะครูพี่เบนจะสามารถหาวิธีไหนในการทดสอบกรดเบสได้แบบง่ายๆนะครับนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่นะครูพี่นันบอกไปแล้วว่าเราใช้pH meter นะครับหรือใช้ universal indicator หรือกระดาษลิตมัสนะนอกเหนือจากนี้แล้วเราสามารถใช้สีจากธรรมชาติครับเราใช้สีจากธรรมชาติสีจากธรรมชาติมาจากอะไรครับมาจากพืชผักผลไม้นะครับมันจะมีสีบางชนิดที่เราสกัดมาเพื่อทำเป็น indicator จากธรรมชาติครับ indicator จากธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นตัวบ่งบอกความเป็นกรดนะครับเป็นเบสนะครับมีตัวบ่งบอกความเป็นกรดเป็นเบสซึ่งหาได้จากธรรมชาติหรือต้องมาทำกิจทีต่อมาแล้วครับอินดิเคเตอร์จากธรรมชาตินะครับสุดยอดครับคราวนี้เนี่ยอะไรบ้างที่จัดว่าเป็นอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติเช่นขมิ้นนะครับขมิ้นมีสีอะไรสีเหลืองถูกไหมครับกระหล่ำปีสีม่วงมีสีอะไรสีม่วงอัญชันมีสีอะไรสีม่วงสีม่วงน้ำเงินกระเจี๊ยบสีอะไรครับสีแดงนะครับพวกนี้เป็นอินดิเคเตอร์คำว่าอินดิเคเตอร์คืออะไรครับครูพี่เบนอินดิเคเตอร์คืออะไรครับเรามาดูคำว่าอินดิเคเตอร์คืออะไรอินดิเคเตอร์นะคะก็คือสารที่ใช้บ่งบอกค่าความเป็นกรดเป็นเบสของสารเคมีค่ะซึ่งสีที่ออกมาเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าสารชนิดเนี้ยมีค่าความเป็นกรดหรือว่าเป็นเบสนะคะคราวนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถนำสีม่วงของกระหล่ำปีเนี่ยออกมาใช้เป็นอินดิเคเตอร์ได้อย่างไรครับก็ในเมื่อมันเป็นผลแบบนี้นะครับแล้วเป็นของแข็งแบบนี้แต่สารสกัดของเราต้องเป็นของเหลวถูกไหมคะใช่ครับแล้วนักเรียนจะมีวิธีอย่างไรที่ทำให้ผลกระหล่ำปีชนิดนี้สามารถกลายเป็นสารสกัดอินดิเคเตอร์ของเราได้ค่ะให้ส่งคำตอบมาในช่องแชทได้เลยครับเราสามารถที่จะทำให้กระหล่ำปีสีม่วงเนี่ยให้กลายเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้อย่างไรครับนักเรียนจะสามารถนำสารสีม่วงจากกระหล่ำปีออกมาใช้เป็นอินดิเคเตอร์ได้อย่างไรลองพิมพ์คำตอบลงมาในช่องแชทครับลองพิมพ์คำตอบมาช่องแชทได้เลยครับว่าเราสามารถทำได้อย่างไรครับพิมพ์มารัวๆครับใครพิมพ์มาได้ครับคำตอบครับเราสามารถที่จะเอานะครับสีนะครับจากกระหล่ำปีสีม่วงเนี่ยออกมาได้อย่างไรครับตอนนี้มีคำตอบมาแล้วนะครับนะครับนำไปทานให้เป็นน้ำนะคะน้องรักบอกว่านำสกัดเป็นน้ำนำมาสกัดเป็นน้ำนำสกัดเป็นน้ำน้องรักนารานะครับนำไปคั้นเป็นน้ำให้เป็นน้ำนะครับมีใครอีกไหมครับคำตอบคืออะไรครับตอนนี้นะครับตอบกันมา2คนแล้วนะครับก็คือน้องจันทร์ตอบมั้ยคะลองตอบนะครับว่าเราจะนำทาสารสีม่วงของกระหล่ำปีออกมาใช้เป็นอินดิเคเตอร์ได้อย่างไรครับน้องพงษ์ปนอดเปิดกล้องหรือยังคะพงษ์ปนอดบอกว่าตอนนี้เปิดกล้องเสียนะครับตอนนี้กล้องเสียนะครับน้องพงษ์ปนอดบอกว่ากล้องเสียโอเคแต่น้องสามารถส่งคำตอบมาทางช่องแชทได้นะคะถ้านักเรียนไม่สามารถที่จะเปิดกล้องได้นักเรียนสามารถส่งในช่องแชทได้นะครับก็คือถ้าต้องการถามอะไรนะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรสามารถที่จะส่งมาในช่องแชทได้นะครับ
คราวนี้เนี่ยวิธีการทำนะครับเอาสารสีม่วงออกจากกะหล่ำปีเนี่ยเราทำได้โดยการตามที่เพื่อนบอกไปแล้วก็คือนำมาสกัดเป็นของเหลวหรือเป็นสารละลายที่เป็นน้ำมีองค์ประกอบเป็นน้ำนะครับแล้วก็หรือเอาไปคั้นให้เป็นน้ำนะครับคราวนี้เรามาทำนะครับวิธีการทำนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับให้สารสีม่วงเนี่ยมันออกจากกะหล่ำปีอ่ะเราเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนเตรียมความพร้อมโดยการเอากะหล่ำปีสีม่วงมาเลยครับกะหล่ำปีสีม่วงนะครับใครยังไม่มีกะหล่ำปีสีม่วงครับใครมีกะหล่ำปีสีม่วงแล้วโชว์นะครับโชว์เลยนะครับใครที่มีกะหล่ำปีสีม่วงแล้วโชว์ตอนนี้น้องกิตตินะครับมีเรียบร้อยแล้วเป็นสารสกัดโอเคครับกะหล่ำปีสีม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น้องกัญญากรยังเป็นผลอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาสกัดอินดิเคเตอร์พร้อมกันใช่ไหมคราวนี้เนี่ยการสกัดอินดิเคเตอร์ที่เป็นสารสีม่วงเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือมีกระหล่ำปีสีม่วงนะคะถ้าเราไม่มีนะครับนะครับสิ่งที่เราใช้ในการบดนะครับครูก็เตรียมนะครับอุปกรณ์ที่ให้ก็คือใช้ถุงซิปขนาดใหญ่ครับเราใช้ถุงซิปขนาดใหญ่นะครับถุงซิปนี้สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับใครมีนะครับพกนะครับหรือเครื่องปั่นไฟก็สามารถใช้ได้ครับใช้น้ำเปล่านะครับแล้วก็แก้วพลาสติกนะครับแล้วก็รอยหยดหลอดหยดนะครับแล้วก็ถุงมืออันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะมาสกัดอินดิเคเตอร์ทุกครั้งที่ทำนะครับสารเคมีนะครับที่เป็นสารไม่ว่าจะเป็นสารที่เกิดจากธรรมชาติหรือสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยนักเรียนควรที่จะใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือนะครับนักเรียนทุกคนจะต้องใส่ถุงมือในการทำตลอดการทดลองในวันนี้นะคะเพราะว่าในการทดลองเนี่ยมันจะมีสารเคมีซึ่งเป็นสารที่เราไม่ทราบเลยว่ามันจะเกิดผลอะไรกับนักเรียนดังนั้นเนี่ยสารเคมีคำว่าสารเคมีก็คือมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนควรจะใส่อุปกรณ์นะครับในการทำทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะเซฟตัวเองนะครับต้องการเซฟตัวเองกับเซฟคนรอบข้างด้วยนะครับนักเรียนต้องใส่ถุงมือทุกคนนะครับใส่ถุงมือที่ครูนักวิทยากรได้ส่งไปให้นะครับวิธีการทำครับก็คือนะครับเราทำอย่างไรบ้างครับครูเบนค่ะเริ่มจากนะคะเรานำกะหล่ำปีผลค่ะแบบนี้นะคะนำมาหั่นค่ะนำมาหั่นเราจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเราได้ลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราเนี่ยใส่น้ำลงไปค่ะนักเรียนซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนหั่นให้มีขนาดที่เล็กนะคะหรือจะบดนะคะด้วยครกแบบนี้ก็ได้ค่ะใครมีครกนักเรียนสามารถใช้ในการตำสกัดได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะสุดท้ายแล้วที่สำคัญในการสกัดสารอินดิเคเตอร์ของเราก็คือน้ำครับซึ่งเป็นตัวทำละลายนะครับน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับจากนั้นค่ะสุดท้ายแล้วเมื่อเราสกัดออกมานะคะเราก็จะได้เป็นสารสกัดสีอะไรครับลองตอบนะครับว่าสีของสารสกัดกะหล่ำสีม่วงคือสีอะไรครับส่งมาในช่องแชทได้เลยครับสีที่ถ้าใครสกัดแล้วนะครับลองตอบคำตอบมาครับว่าสีของสารสกัดกะหล่ำปีสีม่วงได้สีอะไรครับตอบมาเยอะแยะมากเลยครับคำตอบมาแล้วครับสีม่วงน้องกิตติตอบแล้วสีม่วงนะครับน้องรักนาราตอบแล้วสีม่วงนะครับน้องพงษ์ปนัดตอบแล้วสีม่วงนะครับตอนนี้นะครับหลายคนนะครับคุณว่าน่าจะนะครับสกัดสารนะครับจากกะหล่ำปีสีม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้มีเควสชั่นครับมีเควสชั่นคำถามครับถ้านะครับคำถามที่จะถามนักเรียนนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองตอบลงไปนะครับลองตอบนะครับถ้านักเรียนอยากได้สารสกัดกะหล่ำปีสีม่วงปริมาณมากๆนะครับจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างครับนักเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้สารสกัดของเราเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นค่ะนักเรียนลองตอบมาในช่องแชทได้เลยครับถ้านักเรียนอยากได้กับสารสกัดกะหล่ำปีสีม่วงปริมาณมากๆเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างครับใครรู้คำตอบส่งช่องแชทมาเลยครับส่งช่องแชทมารัวๆเลยครับใครรู้คำตอบส่งช่องแชทมาเลยครับพิมพ์มาเลยครับถ้าเราต้องการนะครับปริมาณของสารสกัดสีนะครับของสีม่วงนะครับปริมาณมากๆเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างครับค่ะอย่างที่บอกนะคะเราทราบวิธีการสกัดสารอินดิเคเตอร์แล้วทีนี้ค่ะเรามาดูกันว่าถ้าเราต้องการในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเราควรจะทำอย่างไรครับอย่างไรครับคำตอบคือติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีคนตอบมาแล้วครับพอกดกิ๊งแล้วคนตอบทันทีเลยนะครับ
เพิ่มน้ำนะคะเพิ่มน้ำน้องรักนาราบอกว่าเพิ่มน้ำเพิ่มตัวน้ำละลายก็คือเพิ่มน้ำโอเคครับมีใครตอบมากกว่านี้ครับมีใครที่มีความคิดเห็นอื่นไหมคะเพิ่มส่วนผสมให้มากขึ้นน้องกิตตินะคะคือเพิ่มส่วนผสมให้มากขึ้นก็คือเพิ่มปริมาณของกระหล่ำสีม่วงให้มากขึ้นใช่ไหมครับเพิ่มแล้วก็น้ำด้วยใช่ไหมคะหมายถึงทั้งกระหล่ำปีแล้วก็น้ำใช่ไหมครับนั่นคือคำตอบนะครับใช่ไหมครับถ้าใช่กดโอเคนะครับยกมือโอเคต้องเลยครับโอเคไหมนะครับเพิ่มโอเคครับน้องกิตติโอเคกิตติโอเคครับต่อไปมีน้องคนไหนจะตอบอีกไหมคะน้องกัญญากรน้องกัญญากรครับถ้าเราต้องการเพิ่มสารสกัดสีม่วงให้มากทำยังไงได้บ้างครับลองตอบคำถามมานะครับลองตอบคำถามมาน้องพงษ์ปนอดตอบได้ไหมครับตอนนี้นะครับนักเรียนกำลังนะครับกำลังคิดคำตอบอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับเพิ่มปริมาณส่วนผสมค่ะโอเคครับหลังจากนี้นะครับก็คือนะครับต่อไปค่ะเรามาดูกันว่าทำไมเราจึงเลือกกระหล่ำปีสีม่วงมาเป็นสารอินดิเคเตอร์ของการทดสอบของเราในครั้งนี้ค่ะคุณพี่นะคราวนี้เราถามนะครับคุณนะถามว่าไอ้สีของสกัดจากกระหล่ำปีสีม่วงเนี่ยคืออะไรครับใครรู้บ้างสีของสารสกัดจากกระหล่ำปีสีม่วงเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรปกติถ้าเป็นใบไม้ใช่ไหมคะที่เรามองเห็นเป็นสีเขียวนั่นก็เพราะว่ามีโรงคาร์บอนสีเขียวที่เราเรียกว่าคลอโรฟิลนะคะคลอโรฟิลคราวนี้ถามว่าสีของสารสกัดจากกระหล่ำปีสีม่วงเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรครับค่ะพูดง่ายๆครับยกตัวอย่างหนึ่งเม็ดเลือดแดงครับเม็ดเลือดแดงมันจะมีโรงเขาอยู่สีแดงที่เราเรียกว่าฮีโมโกลบินนะครับฮีโมโกลบินเขาเรียกว่าเป็นโรงเขาอยู่สีแดงส่วนถ้าเป็นพืชก็จะมีโรงเขาอยู่สีเขียวที่เราเรียกว่าคลอโรฟิลล์คุณท่านถามว่าไอสารหรือสีของสกัดจากกระหล่ำปีสีม่วงเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรใครรู้บ้างติ๊กตอกใครรู้ตกกด1มาเลยครับใครไม่รู้กด2รัวๆเดี๋ยวครูจะได้หาบอกคำตอบให้ครับ1คือรู้2มีคนตอบด้วยน้องรักนาราครับน้องนาราตอบมานะครับก็คือสารเอนโทไซยานินนะครับสารเอนโทไซยานินถูกไม่ถูกครับเป็นคำตอบที่ถูกค่ะน้องเก่งมากเลยค่ะน้องอัศนานะครับเก่งมากนะครับก็คือสารเอนโทไซยานินนะครับเป็นโรงเขาอยู่สีม่วงนะครับที่นะครับอยู่ในนะครับกระหล่ำปีสีม่วงนะครับซึ่งเราจะใช้เป็นอินดิเคเตอร์ในการทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสนะครับค่ะแล้วไปครับจากความรู้ตรงนี้นะคะที่ครูพี่นัททบทวนความรู้ในเรื่องของกรดเบสให้น้องไปแล้วต่อไปค่ะเราย้อนกลับมาที่ภารกิจของเราในวันนี้ภารกิจของเราคือความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะคราวนี้ความจริงเป็นมีเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยจากนะครับที่พี่ตาเบลเนี่ยได้นะครับสืบราชการลับเพราะว่ามีคนเนี่ยเอากดตัวร้ายเนี่ยมาลากที่ดอกไม้แสนสวยของพี่ตาเวลน้องสารพี่ตาเวลนะครับที่มีคนใจร้ายมากนะครับเอากดมาลากนะครับที่ดอกไม้ของพี่ตาเวลนะครับแล้วก็แถมเอาผงสีขาวเนี่ยมากระจายเป็นทั่วพื้นหมดเลยนะครับแล้วก็ภายหลังพี่ตาเวลได้ทดสอบได้พบว่าไอ้ผงสีขาวก็คือแป้งมันโดยนะครับพี่ตาเวลเนี่ยไปสืบเสาะหาความจริงมามีผู้ต้องสงสัยอยู่5คนด้วยกันน้องๆพอจะช่วยพี่ตาเวลในการหาคนร้ายได้หรือไม่5คนร้ายเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างครับครูพี่เบนคนที่1นะคะมีชื่อว่าเอลฟานะครับคนที่2เบต้าคนที่3แกมมาคนที่4ไฮและคนที่5คือเซต้าค่ะทั้ง5คนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยแต่ทั้ง5คนนี้ยังไม่มีใครเป็นผู้ร้ายเพราะเรายังไม่รู้ครับว่าใครคือผู้ร้ายเรายังพิสูจน์ไม่ได้นะคะน้องๆว่าเอ๊ะใครกันนะที่เอากรดมาราดแล้วแถมยังมีผงแป้งมันอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนี่เราต้องนะครับไปพิสูจน์นะครับว่าทั้ง5คนนี้เนี่ยใครเป็นผู้ร้ายครับเริ่มจากการพิสูจน์แรกครับก่อนอื่นนะครับให้นักเรียนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ดังนะครับรูปภาพดังที่ครูส่งมาในนะครับในนะครับหน้าจอนะครับสิ่งที่นักเรียนเตรียมก็คือ1อินดิเคเตอร์ครับ2สารละลายกรดนะครับสารละลายเบสนะครับน้ำเปล่าน้ำเปล่านี้แทนสารละลายที่เป็นกลางนะครับแล้วก็จานสีครับหลอดหยด
ถุงมือแล้วก็ไม้จิ้มฟันครับนี่คืออุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับอินดิเคเตอร์สารละลายกรดสารละลายที่เป็นเบสน้ำจานสีไม้จิ้มฟันหลอดหยดแล้วก็ถุงมือครับคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพิสูจน์นะครับว่าใครเป็นผู้ร้ายตัวจริงเนี่ยเราต้องมาเทียบสีก่อนครับเทียบสียังไงครับอ่ะเราเตรียมอุปกรณ์แล้วเราไปดูต่อไปเลยนะครับแล้วก็ขอกระดาษ1แผ่นด้วยค่ะน้องๆเอากระดาษ A4 สีขาวๆนะครับมาแล้วก็ตั้งด้วยนะจานนะครับจานสีนะครับเอากระดาษสีขาวรองจานสีไว้เลยครับเอากระดาษสีขาวรองจานสีไว้เลยครับแล้วให้นักเรียนเนี่ยเขียนกำกับไว้ครับว่าเขียนกำกับไว้ครับว่าจานหลุมที่1ให้เป็นสารละลายกรดครับจานหลุมที่1นะครับให้เป็นสารละลายกรดจานหลุมที่2ให้เป็นสารละลายเบสครับจานหลุมที่2ให้เป็นสารละลายเบสจานหลุมที่3ให้เป็นสารละลายที่เป็นกลางครับก็คือเราใช้น้ำแทนสารละลายที่เป็นกลางนะครับใครทำเสร็จแล้วแผนกล้องไปให้ครูได้เห็นครูวินัทได้เห็นนะครับว่านักเรียนได้เขียนกำกับไว้เรียบร้อยแล้วครับใครนะครับใครทำเสร็จแล้วแผนกล้องไปให้ที่นะครับที่เราเขียนเรียบร้อยให้ครูพี่นัทได้เห็นนะครับโอเคครับโอเคสุดยอดครับสุดยอดครับทีนี้รบกวนแผนกล้องให้ทางวิทยากรด้วยค่ะน้องๆจะได้เห็นนะคะเราจะเห็นนะครับว่าสารละลายที่เป็นกรดสารละลายที่เป็นเบสแล้วก็สารละลายที่เป็นกรดนะครับตอนนี้นะครับก็คือสารละลายที่เป็นกรดสารละลายที่เป็นเบสสารละลายที่เป็นกรดนะครับนะครับตอนนี้เรานะครับ เห็นเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือโอเคครับสุดยอดครับน้องกิตติครับนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือให้เราใช้หลอดหยดนะครับใช้หลอดหยดหยดสารละลายกรดนะครับสารละลายเบสและน้ำลงไปในจานหลุมนะครับอย่างละ10หยดครับโอเคค่ะให้เราพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลยนะครับให้เราหยดสารละลายกรดสารละลายเบสสารละลายกลางที่เป็นกลางคือน้ำนะครับลงไปในนะครับในจานนะครับจานสีที่เราเขียนกำกับไว้ทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับให้นักเรียนลองใส่ลงไปนะครับสารละลายกรดนะครับสารละลายเบสแล้วก็สารละลายที่เป็นน้ำที่เป็นกลางครับเราให้น้ำนะครับแทนสารละลายที่เป็นกลางนะครับสารละลายที่เป็นกลางนะครับใครที่ทำแล้วนะครับนักเรียนแพนกล้องลงไปนะครับขณะนี้นักเรียนทำนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ผลงานกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครเรียบร้อยแล้วนะครับใครกดเรียบร้อยแล้วใครกดเรียบร้อยแล้วใครหยดเรียบร้อยแล้วนะครับใครหยดเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะครับให้เราหยดสารที่เป็นตอนนี้กำลังทำคุณแม่ช่วยอยู่นะครับน่ารักมากนะครับน้องทันชิตานะครับน่ารักมากครับคุณแม่ช่วยด้วยนะครับสุดยอดมากครับสุดยอดนะครับคราวนี้เนี่ยให้น้องหยดสารที่เป็นอินดิเคเตอร์ครับสารที่เป็นอินดิเคเตอร์ก็คือสารสกัดนะครับสีม่วงจากดอกกระหล่ำปีที่กระหล่ำปีสีม่วงนะครับหยดลงไปในสารละลายที่เป็นกรดครับหยดลงไปสามหยดครับสามหยดนะครับหยดลงไปสามหยดที่สารละลายที่เป็นกรดครับแล้วก็หยดไปที่สารละลายที่เป็นเบสครับแล้วหยดไปที่สารละลายที่เป็นกลางครับให้หยดไปที่สารละลายที่เป็นกรดเป็นเบสแล้วก็เป็นกลางครับหยดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนใช้ไม้จิ้มฟันนะครับในการคนสารซึ่งไม้จิ้มฟันในการคนสารเนี่ยนักเรียนต้องใช้คนละอันเลยนะครับห้ามปนกันนะครับถ้านักเรียนไปคนสารละลายที่เป็นกรดแล้วให้ใช้ไม้จิ้มฟันอีกอันนึงไปคนละลายในสารละลายที่เป็นเบสแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันอีกอันนึงไปคนละลายในสารละลายที่เป็นกรดนะครับตอนนี้นักเรียนทำแล้วนะครับใครที่ทำแล้วนะครับใครทำแล้วนักเรียนแผ่นกล้องลงมาครับแผ่นกล้องให้ครูเห็นครับแผ่นกล้องได้เห็นนะครับว่าตอนนี้นักเรียนทำแล้วนะครับ
โอเคตอนนี้น้องกำลังบอกว่าขมักเขม้นในการดูการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะฐานตอนนี้ใครทำแล้วแผ่นกล้องให้ครูเห็นเลยครับแผ่นกล้องให้ครูได้เห็นนะครับว่าทำแล้วครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเซลฟี่ครับเซลฟี่นะครับเซลฟี่กันนะครับใครทำเสร็จแล้วแผ่นกล้องครับโอเคน้องๆโชว์หน้าตัวเองพร้อมกับผลงานการเปลี่ยนสีในจานหลุมของเรานะคะนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับโอเคตอนนี้สักครู่นะครับตอนนี้สักครู่นะทีมช่วยผู้ช่วยวิทยากรกำลังนะครับกำลังตรวจดูนะครับการทำนะครับของนักเรียนทุกๆคนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะแพนกล้องไปที่นะครับนะครับให้เห็นหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะแพนกล้องแล้วเห็นหน้านะครับเห็นหน้าน้องครับให้น้องน้องที่น้องทันชิตาครับน้องน้องธนกรน้องธนิตานะคะน้องได้เห็นผลงานด้วยแล้วก็น้องก้มหน้าลงมานิดนึงครับโอเคค่ะก้มหน้าก้มหน้าลงมานิดนึงจะได้เห็นก้มมาอีกนิดนึงครับน้องชันชิตาครับตอนนี้ไม่เห็นหน้าครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวน้องกัญญากรตอนนี้รอกําลังหามุมค่ะหามุมบูนะครับโอเคครับโอเคได้ครับได้ครับโอเคตอนนี้ได้ครับถ้าเห็นหน้านิดนึงพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วจะพร้อมแล้วได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วครับนับ1 2 3นะครับเรายิ้มพร้อมกันนะครับเดี๋ยวให้ทีมผู้ช่วยวิทยากรได้ถ่ายรูปพร้อมกันนะครับนับ1 2 3เซลฟี่ยิ้มครับโอเคครับคราวนี้คำตอบคืออะไรครับคำตอบคืออะไรให้นักเรียนเรียงลำดับมาเลยครับว่ากดเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีอะไรเบสเปลี่ยนเป็นสีอะไรกลางเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับพิมพ์คำตอบลงมาในช่องแชทได้เลยครับพิมพ์คำตอบลงมาในช่องแชทเลยครับว่าโกดเปลี่ยนเป็นสีอะไรเบสเปลี่ยนเป็นสีอะไรและกลางเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับพิมพ์คำตอบมาได้เลยครับว่าโกดเบสกลางเป็นสีอะไรครับเรียงลำดับมาเลยครับโกดเบสกลางครับเรามาลุ้นกันนะคะน้องได้คำตอบเหมือนเราหรือไม่น้องพรมปนพัฒน์ตอบมาแล้วครับว่าเขียวแดงเขียวม่วงน้ำเงินนะครับแดงเขียวม่วงน้ำเงินน้องหมายถึงม่วงอมน้ำเงินใช่ครับต่อไปคนอื่นครับลองตอบคำตอบครับว่าเรียงลำดับกดเบสแล้วก็กลางครับกดเบสกลางนะครับไล่ลำดับไปครับว่าจะได้สามสีอะไรครับพอเราเอามีคนตอบแล้วครับน้องกัญญากรครับแดงน้ำเงินม่วงแดงน้ำเงินม่วงแดงน้ำเงินม่วงมีคนตอบนะครับมาแล้วสองคนครับได้คำตอบคืออะไรนักเรียนกดมาเลยเลยครับดูจากผลการทดลองนะครับกดเบสแล้วก็กลางนะครับได้ลำดับไปกดเบสกลางครับได้สีอะไรบ้างนักเรียนพิมพ์คำตอบมาเลยครับน้องกิตตินะครับตอบแดงน้ำเงินม่วงแดงน้ำเงินม่วงนะครับมีคนอีกไหมครับที่ตอบคำตอบครับมีเหลือไหมครับมีกี่คนครับตอนนี้น้องกัญญากรส่งมาแล้วน้องรักนาราค่ะตอนนี้เนี่ยนะครับรักนาราหนูได้ส่งมาหรือยังคะน้องคำตอบนะครับใครได้คำตอบแล้วส่งมาเลยครับน่าจะกำลังพิมพ์ค่ะน้องรักนาราตอบนะครับแดงน้ำเงินม่วงครับแดงน้ำเงินทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยเรามาดูเฉลยนะครับว่าการเทียบสีเนี่ยนะครับที่เราเอาไปผสมกับอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับจะได้สีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับคำตอบนะครับก็คือคำตอบก็คือถ้าเป็นน้ำได้สีอะไรครับสีม่วงนะครับถ้าเป็นน้ำได้สีม่วงคือเป็นกลางนะครับถ้าเป็นโกรธได้สีอะไรครับสีชมพูอมม่วงซึ่งบางครั้งน้องๆอาจจะมองเห็นเป็นสีชมพูสีออกแดงๆได้ครับต่อไปครับสาลายเบสได้สีอะไรครับได้เป็นสีเขียวหรือจะน้องๆที่ตอบมาเป็นสีน้ำเงินก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าอะไรคะครูพี่นัททำไมน้องๆที่บางคนพิมพ์เขียวมาบางคนพิมพ์น้ำเงินมาแต่เราบอกว่าน้องไม่ผิดเพราะว่าเศษสีเนี่ยนะครับมันสามารถเปลี่ยนนะครับในเศษสีเดียวกันนะครับก็คือสีเขียวเนี่ยก็คือไล่ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอความเป็นเบสเนี่ยนะครับมันมีสีอะไรบ้างที่เป็นตัวบ่งบอกความเป็นเบสนะครับเมื่อไหร่ที่เราเอาอินดิเคเตอร์ที่เป็นกระดาษปีสีม่วงเนี่ยใส่เข้าไปนะครับอาจจะได้สีชมพูถ้าเป็นกรดหรือสีแดงก็ได้ก็คือไม่ผิดนะครับค่ะเพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงสีเดียวกันเดี๋ยวครูพี่นัทจะเปิดให้น้องๆดูอีกครั้งนึงค่ะต่อไปเรามาดูนะครับต่อไปนะครับเรามาดูช่วงสีนะครับตอนนี้ครับ
อันนี้เรามาดูช่วงสีนะครับว่าเราจะเห็นหลายเฉดสีมากเลยนะคะแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆแล้วเราจะเห็นว่าแต่ละช่วงเฉดสีเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันโดยที่นักเรียนสังเกตดูนะถ้าเกิดว่าบางคนที่ตอบสีเขียวมาสีเขียวจะอยู่ในช่วงเรดสีน้ำเงินเช่นกันค่ะในขณะที่สีม่วงหรือสีแดงนั้นก็ถือว่าอยู่ในเฉดสีเดียวกันเหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะเราจะนำไปสู่การทดสอบขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราทำการทดสอบแล้วว่าเมื่อเราใส่อินดิเคเตอร์ลงไปกรดจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรเบสจะเป็นสีอะไรแล้วกลางจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปของเราก่อนที่เราจะทำการทดสอบค่ะน้องๆเราจะต้องมาสังเกตกันก่อนค่ะว่าสารที่แต่ละคนมีนั้นนั่นก็คือแอลฟาเบต้าแกมมาไพและเซต้าแต่ละคนมีสารสีอะไรบ้างแล้วลักษณะสารเป็นอย่างไรนะครับสิ่งแรกนะคะที่นักเรียนต้องทำก็คือให้นักเรียนสังเกตลักษณะทางกายภาพของของเหลวที่เป็นผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนนะครับที่เราครอบครองที่ครอบครองนะครับแล้วก็ให้เราบันทึกผลในตารางนะครับซึ่งในตารางเนี่ยจะอยู่ในนะครับชีทที่เราส่งมาให้กับนักเรียนนะครับคราวนี้เนี่ยนักเรียนสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสที่ใช้ตาในการสังเกตนะครับว่าลักษณะของสารไม่ว่าจะเป็นน้องอัลฟาน้องเบต้าน้องแกมมาน้องพายและน้องเซต้าเนี่ยมันมีลักษณะสารอย่างไรแล้วบันทึกผลการทดลองในนะครับแบบบันทึกผลการทดลองได้เลยครับค่ะคราวนี้พอนักเรียนเนี่ยบันทึกผลการทดลองทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราเนี่ยหยดนะครับของเหลวซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ละคนลงมาในจานสีจำนวน5หลุมหลุมละ10หยดครับแต่ก่อนอื่นนะคะน้องๆเพื่อไม่ให้การทดลองของเราผิดพลาดเราจะต้องจำกับนะคะว่าแต่ละช่องจานหลุมของเรานั้นเป็นสารสกัดของใครบ้างให้เราเนี่ยเขียนกำกับไว้เลยนะครับว่านะครับช่องแรกเป็นอัลฟาครับหลุมที่2เป็นเบต้าครับหลุมที่3เป็นแกมมาครับหลุมที่4เป็นน้องพายครับแล้วก็หลุมที่5เป็นน้องเซต้าครับให้เราเขียนกำกับไว้เลยครับให้เราเขียนกำกับไว้ตามนะครับตัวอย่างนะครับตามตัวอย่างนะครับแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันการจับผู้ร้ายผิดคนนะคะเราต้องกำกับเอาไว้ด้วยเราเขียนกำกับไว้เลยนะครับก็คือน้องอัลฟาเบต้าแกมมาน้องพายน้องเซต้าเรียงไล่ลำดับไปเลยนะครับแล้วพอเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนห้ามขยับนะครับจานหลุมสีเด็ดขาดนะครับเพราะถ้ามันขยับไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดการผิดพลาดนะครับผู้ร้ายอาจจะลอยนวลได้นะครับผู้ร้ายอาจจะลอยนวลได้นะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราหยดนะครับหยดสารละลายของผู้ต้องสงสัยที่เป็นของเหลวเนี่ยลงไปในจานหลุมทั้ง5หลุมนะครับอย่างละ10หยดครับนะครับให้เราเนี่ยนะครับหยดสารละลายลงไปในจานหลุมที่เราเขียนชื่อกำกับไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอัลฟาน้องเบต้าน้องแกมมาน้องพายน้องเซต้านะครับให้หยดไปอย่างละ10หยดครับ10หยดเริ่มปฏิบัติครับเริ่มการทำได้เลยนะครับ10หยดนะครับสิบหยดนะครับตอนนี้นะครับกำลังทำอยู่นะครับกำลังเม่นเดี๋ยวกูจะนะครับเดี๋ยวกูพูดพี่นัทจะเข้าไปดูในแต่ละคนเลยนะครับกูพี่นัทกำลังเจาะไปดูแต่ละคนนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับสุดยอดมากครับน้องกิตทิพย์นะครับน้องกำลังหยดอยู่นะครับอย่างละ10หยดนะครับน้องกัญญากรกำลังหยดอยู่นะครับกำลังหยดอยู่นะครับอย่างละ10หยดอย่าลืมนะครับเราต้องหยดให้ตรงกับชื่อที่เราเขียนกำกับไว้นะครับตอนนี้น้องทันชิตาตอนนี้มีทั้งพี่ทั้งแม่มาช่วยเหลือนะครับสุดยอดมากครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากครับเป็นช่วยเหลือกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวได้ด้วยนะคะนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์นะครับเรามาช่วยนะครับในเรื่องของการทำกิจกรรมนะครับเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ให้กับนักเรียนนะครับต่อไปน้องรักนารานะครับน้องรักนารากำลังหยดอยู่นะครับใช่ไหมครับกำลังหยดอยู่นะครับตอนนี้นะครับหลายๆคนกำลังหยด
น้องพวงกับน้องโอเคไหมคะถ้าโอเคแล้วเสร็จแล้วครับน้องพวงเสร็จแล้วครับพิมพ์มาแล้วเพราะว่าเปิดกล้องไม่ได้นะครับกล้องเสียไม่เป็นไรนะครับถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถพิมพ์มาได้นะครับคราวนี้ใครที่หยดเรียบร้อยแล้วใครหยดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรครับขั้นตอนต่อไปก็คือให้น้องหยดสารสกัดสีม่วงลงไปนะครับอย่างละ3หยดนะครับอย่างละ3หยดนะครับในจานหลุมของน้องอัลฟาน้องเบต้าน้องแกมมาน้องพายและน้องเซต้าครับให้น้องหยดนะครับสารสกัดสีม่วงจำนวน3หยดลงไปนะครับในจานหลุมของน้องอัลฟาน้องเบต้าน้องแกมมาน้องพายและน้องเซต้าครับหยดเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเราใช้ไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันที่เราใช้ต้องใช้นะครับ5อันเลยนะครับ5อันนะครับ5อันเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ผสมกันได้เพราะสารอาจจะผสมกันได้และเราสามารถที่จะจับคนผิดได้นะครับพอเราใช้ไม้จิ้มฟันเราคนสารครับภายในจานหลุมทั้ง5หลุมนะครับใช้ไม้จิ้มฟันแต่ละหลุมเนี่ยคนละอันเลยนะครับเราก็คนสารน้องอัลฟาน้องเบต้าน้องแกมมาน้องพายน้องเซต้าครับคนเลยครับคนเสร็จเรียบร้อยแล้วบันทึกผลการทดลองลงไปในแบบบันทึกผลการทดลองครับคนเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องบันทึกผลการทดลองลงไปในแบบบันทึกผลการทดลองว่าเมื่อเราสารสีม่วงลงไปในน้องอัลฟาเอาสารสีม่วงลงไปในน้องเบต้าเอาสารสีม่วงลงไปในน้องแกมมาเอาสารสีม่วงลงไปในน้องพายเอาสารสีม่วงลงไปน้องเซต้าผลนะครับคือสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรน้องบันทึกผลการทดลองครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้น้องพิมพ์มาในช่องแชทครับเรียงลำดับน้องอัลฟาเบต้าแกมมาน้องพายน้องเซต้าลงมาในช่องแชทครับว่าสีที่เปลี่ยนคือสีอะไรครับกดมารัวๆครับกดมารัวๆครับตอนนี้ครับคนนี้ครูพี่นัทกำลังครูพี่นัทกำลังรอ F อยู่นะครับครูพี่นัทกำลังรอ F อยู่นะครับส่งมาได้เลยครับส่งมาได้เลยครับครูพี่นัทกำลังรอ F อยู่นะครับส่งมาได้เลยครับตอนนี้นะครับใครได้สารสีแล้วครับส่งมาได้เลยนะครับว่าน้องอัลฟาสีอะไรเบต้าสีอะไรแกมมาสีอะไรพายสีอะไรน้องเซต้าสีอะไรไม่ต้องพิมพ์ชื่อครับเรียงไล่มาเลยครับว่าอัลฟาเบต้าแกมมาน้องพายเซต้าสีอะไรครับซึ่งน้องๆจดบันทึกลงในหนังสือกิจกรรมก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ส่งมาในช่องแชทได้เลยครับเรียงลำดับก็คือน้องอัลฟาจนถึงน้องเซต้าครับไม่ต้องพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์สีมาได้เลยครับเรียงลำดับมาจากอัลฟาเบต้าแกมมาพายแล้วก็น้องเซต้าครับคุณนัทกำลังรอเอฟนะครับรอเอฟอยู่นะครับส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้ส่งมาแล้วอู3คนแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันค่ะว่าคำตอบของน้องๆ นั้นจะเหมือนกับของครูพี่นัทและครูพี่เบนหรือไม่คนแรกน้องกิตที่ครับเขียวชมพูแดงแดงแล้วก็ม่วงอ่อนครับน้องพงษ์ปนศครับเขียวชมพูชมพูชมพูแล้วก็น้ำเงินครับตอนนี้มา2คนแล้วนะครับ2คนแล้วน้องกิตที่กับน้องพงษ์ปนศครับคนอื่นครับได้สีอะไรบ้างครับส่งมาได้เลยครับได้สีอะไรบ้างส่งมาได้เลยครับได้สีอะไรส่งมาได้เลยครับตอนนี้นะครับส่งมาได้เลยครับตอนนี้ครูนัทกำลังรอเอฟอยู่นะครับครูพี่นัทกำลังรอเอฟอยู่นะครับส่งมาได้เลยครับตอนนี้นะครับน้ำเงินเขียวชมพูชมพูแดงม่วงน้ำเงินเขียวชมพูชมพูแดงม่วงครับน้องกัญญากรนะครับส่งมาแล้วนะครับน้องกัญญากรส่งมาแล้วครับคนอื่นครับเหลือใครที่ยังไม่ได้ส่งนะครับน้องรักนาราเขียวแดงแดงน้ำเงิน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 ส่งมาแล้วครับเหลือใครครับครูพี่เบนตอนนี้เหลือใครครับตอนนี้เหมือนจะหมดแล้วใช่ไหมครับครบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรามาดูครับว่าให้นักเรียนลองเขียนครับว่าน้องอัลฟานะครับน้องอัลฟาน้องเบต้าเบต้าแกมมาน้องพายน้องเบต้าเนี่ยมีความเป็นกดเป็นเบสหรือเป็นกลางครับโดยที่เราจะเปรียบเทียบกับการทดลอง3หลุมแรกของเราเปรียบสีกับ3หลุมแรกนะครับ3หลุมแรกที่เราใส่สารละลายกดสารละลายเบสแล้วก็สารละลายที่เป็นกลางครับเราลองตอบนะครับลงไปในแบบบันทึกการทดลองครับว่าความเป็นกดนะครับเป็นเบสหรือเป็นกลางน้องอัลฟาเบต้าแกมมาน้องพายและน้องเซต้าเนี่ยอะไรนะครับน้องคนไหนที่มีสมบัติเป็นกดมีสมบัติเป็นกลางและมีสมบัติเป็นเบสครับ
นะครับพิมพ์เสร็จแล้วนะเขียนเสร็จแล้วนะครับนักเรียนพิมพ์มาได้เลยครับว่าไล่ลำดับครับอัลฟาเบต้าแกมมาน้องพายเซต้าครับกดเบสกลางเรียงลำดับมาได้เลยครับว่าใครเป็นลงในช่องแชทได้เลยครับตอนนี้นะครับน้องเบต้าน้องอัลฟาเบต้านะครับตอนนี้กดมาแล้วน้องกิตตินะครับตอบแล้วครับเบสกดกลางนะครับน้องเบสตอบมาแล้วครับเบสกดกลางครับต่อไปคนอื่นคนอื่นครับกำลังพิมพ์คำตอบมาครับตอนนี้ครับกำลังพิมพ์คำตอบมานะครับตอนนี้น้องกิตติตอบมาแล้วครับน้องกัญญากรครับตอบมาแล้วครับเบสกดกลางครับน้องกัญญากรตอบมาแล้วครับเบสกดกลางครับตอนนี้ใครครับใครอีกนะครับตอนนี้เหลืออีกนะครับน้องรักลาลาตอบมาแล้วครับเบสกดกลางครับเบสกดกลางนะครับตอนนี้ครับมีใครอีกครับตอนนี้เหลือใครครับเหลือใครอีกนะครับน้องทานชิตาครับน้องทานชิตาตอบมาหรือยังครับตอบมาหรือยังครับน้องพงษ์ปนัดบอกว่าเบสกดกลางนะครับขาดไปอันนึงน้องพงษ์ปนัดครับเหลือขาดไปอันนึงครับมันมี5ตัวนะครับรบกวนน้องแก้ไขให้หน่อยค่ะโอเคเบสกดกลางครับโอเคครับเหลือน้องทานชิตาครับน้องทานชิตานะครับได้เป็นอะไรครับพอทดสอบแล้ว3 4ได้เป็นอะไรครับน้องทานชิตาได้เป็นอะไรครับกำลังพิมพ์ใช่ไหมคะกำลังเทียบสีอยู่นะครับตอนนี้อะไรครับได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยน้องเปรียบเทียบสีจากหลุมแรกนะคะ3หลุมแรกเราจะเห็นว่าสารที่เป็นกรดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสารที่เป็นเบสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินนะคะส่วนสารที่เป็นกลางก็จะยังคงสีม่วงอยู่ค่ะทีนี้เราก็นำผลของ5คนผู้ต้องสงสัยของเรานะคะดูว่าได้เป็นสีอะไรอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเบต้าได้เป็นสีแดงแสดงว่าเบต้าเป็นกรดนะครับตอนนี้นะครับได้ไหมเอ่ยน้องทันทิตาได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมครับน่าจะสีสารประสีจะสมกันแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันก่อนที่จะดูเฉลยครับให้นักเรียนแพนกล้องครับแพนกล้องไปที่งานทดลองของเราเมื่อกี้ครับทุกคนแพนกล้องไปนะครับเดี๋ยวเราจะเซลฟี่อีกรอบนึงนะครับเราชอบเซลฟี่ครับตอนนี้ครับแผ่นกล้องไปที่การทดลองของเราครับโอเคครับแล้วก็แผ่นกล้องให้เราเห็นหน้านิดนึงนะครับให้คุณครูเห็นหน้านิดนึงครับให้คุณครูเห็นหน้าทุกคนเลยนะครับตอนนี้ให้คุณครูเห็นหน้าครับเดี๋ยวเรานะครับเดี๋ยวเราจะโอเคยิ้มน่ารักค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นหน้าแล้วก็เราถ่ายรูปพร้อมกันนะครับโอเคนะครับเราจะถ่ายรูปพร้อมกันโอเคน้องกัญญากรยิ้มรอแล้วค่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ผู้ช่วยวิทยากรนะครับได้ถ่ายรูปนะครับนับ1 2 3แล้วยิ้มพร้อมกันนะครับ1 2 3ยิ้มโอเคครับคราวนี้เนี่ยเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะครับว่าสิ่งที่เราตอบมาเนี่ยถูกหรือผิดนะครับถูกหรือผิดลืมจังเลยค่ะว่าตอนนี้เราพบผู้เราสามารถตัดผู้ต้องสงสัยออกไปได้หลายคนแล้วคนแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราย้อนความเดิมก่อนครับว่าพี่ตาแววเนี่ยไปพบว่ามีคนเนี่ยไปยังไงครับลาดกดลงไปในดอกไม้ของพี่ตาแววถูกไหมครับเอากดเนี่ยไปหยดนะครับไปลาดที่ดอกไม้แล้วก็ไปพบผงที่เป็นสีขาวๆก็คือพบปรากฏว่าสุดท้ายแล้วพบว่าเป็นแป้งนะครับแป้งมันคราวนี้เนี่ยเราเนี่ยตรวจสอบแล้วในขั้นแรกเนี่ยเราพบผู้ต้องสงสัยแล้วก็สามารถตัดผู้ช่องที่เป็นไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยเนี่ยออกไปได้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยผู้ต้องสงสัยที่เหลือก็คือเหลือแค่3คนถูกไหมครับคนที่เหลือคือใครครับ3คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่เหลือคือใครนักเรียนลองพิมพ์ในช่องแชทครับว่า3คนที่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยคือใครครับ3คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่เหลือ3คนเนี่ยครูใบแล้วคุณพี่นัทใบใบแล้วง่ายมากเลยนะคะ3คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยครับที่นำกฎเนี่ยไปนะไปล่าในดอกไม้ของเราแล้วนะครับน้องเบต้าน้องแกมมาน้องพายนะครับน้องเบต้าแกมมาน้องพายเบต้าแกมมาพายตอบกันมานะครับเกือบครบแล้วนะครับครบแล้วนะครับโอเคครับคำตอบก็คือผู้ต้องสงสัยที่เหลือก็คือเบต้าน้อง
เดี๋ยวเรามาทวนนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูทวนนิดนึงก่อนนะครับสิ่งที่ได้เมื่อกี้ก็คือถ้าเป็นน้องอัลฟาเนี่ยพอเอาสารสีม่วงไปหยดนะครับจะได้สารสีเขียวก็คือมันมีสมบัติเป็นเบสนะครับน้องเบต้าเอาสารสีม่วงไปผสมแล้วได้เป็นสีชมพูนะครับก็คืออยู่ในโทนสีเดียวกับสีแดงก็คือจะมีสมบัติเป็นโกรดนะครับน้องแกมมานะครับเอาสารสีม่วงนะครับไปนะครับไปใส่ในของเหลวซึ่งเป็นน้องแกมมาเนี่ยก็คือเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแสดงว่ามีสมบัติเป็นโกรดนะครับน้องพายเอาสารสกัดสีม่วงเนี่ยส่งลงเข้าไปในผสมเข้าไปในลักษณะสารของน้องพายเนี่ยปรากฏว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่ามีสมบัติเป็นโกรดนะครับน้องเซต้านะครับเอาสารสีม่วงไปผสมแล้วปรากฏว่าสีก็ยังเป็นสีม่วงเหมือนเดิมแสดงว่ามีสมบัติเป็นจางนั้นเนี่ยก็เหลือผู้ต้องสงสัยอยู่แค่3คนนะครับ3คนนั้นก็คือเบต้าแกมมาน้องพายครับ3คนครับคราวนี้เนี่ยคำถามครับมีคำถามถามนักเรียนอีกครับว่านักเรียนลองคิดนะครับว่านักเรียนลองคิดดูนะครับว่าคำถามก็คือมันมีข้อจำกัดในการหาความเป็นกรดเบสด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติมีอะไรบ้างครับมันมีข้อจำกัดในการหาความเป็นกรดเป็นเบสด้วยอินดิเคเตอร์จากธรรมชาตินักเรียนคิดว่าน่าจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างครับที่เป็นข้อจำกัดที่นะครับเป็นข้อจำกัดที่เราเอาอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติเนี่ยเอามาหานะครับค่าความเป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นกลางนะครับมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างลองบอกมาในช่องแชทครับลองบอกมาในช่องแชทครับมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างครับที่เป็นข้อจำกัดนะครับการหาความเป็นกรดเป็นเบสเป็นกลางนะครับของอินดิเคเตอร์ที่ได้จากธรรมชาตินะครับมีข้อจำกัดอะไรบ้างให้นักเรียนลองพิมพ์ในช่องแชทมาครับมีข้อจำกัดอะไรบ้างตอนนี้นะครับนักเรียนนะครับลองดูนะครับว่ามันมีข้อจำกัดอะไรบ้างที่เป็นข้อจำกัดที่นะครับพอเราใช้อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติเนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรนะครับที่มันมีส่วนนะครับที่ทำให้นะครับการค้นหานะครับหรือการทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยนะครับเป็นข้อจำกัดของการที่เราดึงเอาอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติมาใช้ครับมีข้อจำกัดอะไรบ้างพิมพ์มาในช่องแชทได้เลยครับใครได้บ้างเอ่ยตอนนี้น้องกิตติกำลังจะตอบอยู่กำลังพิมพ์อยู่ตอบมาแล้วครับตอนนี้ตอบมาแล้วข้อจำกัดนะครับอันแรกคือความเข้มข้นของอินดิเคเตอร์นะครับความเข้มข้นของอินดิเคเตอร์ก็เป็นหนึ่งตัวนะครับหนึ่งปัจจัยนะครับที่มีเป็นข้อจำกัดในการใช้อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติครับมีอะไรอีกไหมครับใครมีคำตอบสารละลายน้องทันชิตาบอกว่าสารละลายนะครับสารละลายก็คือมันมีผลต่อนะครับก็คือเป็นข้อจำกัดในการใช้อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติครับมีอะไรอีกไหมครับนอกเหนือจากความเข้มข้นของอินดิเคเตอร์สารละลายสิ่งสำคัญเลยครับที่เราเห็นได้เห็นชัดเลยครับว่าเป็นข้อจำกัดแน่นอนครับก็คือไม่สามารถบอกค่าเบสได้ชัดเจนหนึ่งอย่างนะครับก็คือน้องรักนารานะครับเป็นคนบอกว่าไม่สามารถบอกค่าเบสได้อย่างชัดเจนนะครับมีอะไรอีกไหมครับสิ่งที่เป็นข้อจำกัดที่เราเห็นได้ชัดเลยที่เราสังเกตด้วยตาเราเนี่ยนะครับเป็นใช้ประสาทสัมผัสตาเนี่ยในการนะครับในการดูนะครับว่าไอสารที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยมันมีผลอะไรต่อความบอกค่าความเป็นกรดเป็นเบสคุณนัทตอบได้เลยนะครับคุณนัทเฉลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะไม่เสียเวลาก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดนะครับอีกหลายๆข้อที่นักเรียนตอบมาก็คือในเรื่องของสีครับสีจากอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติเนี่ยมีเป็นข้อจำกัดในการนะครับใช้ในการตรวจสอบความเป็นกรดเป็นเบสเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับเฉดสีเนี่ยมันจะนะครับมันใกล้เคียงกันเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนว่านะสารละลายที่เรามาทดสอบเนี่ยจะมีความเป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นกลางอาจจะเฉดสีมันใกล้ๆเคียงกันนะครับอันนี้คือเป็นข้อจำกัดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเจอแค่ผู้ต้องสงสัยค่ะเราเหลือผู้ต้องสงสัย3คนนะครับแต่คนร้ายจะต้องมีแค่1เดียวนะครับ1คนเท่านั้นนะครับเป็นคนร้ายคราวนี้เนี่ยเราค้นพบแล้วว่าไอ้กรดที่มาหยดเนี่ยนะครับหรือมาราดที่ดอกไม้เนี่ยนะครับเราเจอผู้ต้องสงสัย3คนแต่ว่ามันไม่ใช่มีแค่กรดอย่างเดียวมันมีอะไรครับคุณเบนมันมีแป้งนะครับแล้วมีแป้งมันคือผงแป้งนะครับที่โรยอยู่ที่พื้นมันเป็น
หลักฐานอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องมาพิสูจน์ว่านอกเหนือจากกรดที่หยดลงไปในดอกไม้แล้วนะครับยังมีผงแป้งใครล่ะที่มันเอาทั้งกรดแล้วก็ผงแป้งเนี่ยมาหยดนะครับหรือมาโรยนะครับบนพื้นนะใจร้ายมากนะครับเราต้องพิสูจน์หาความจริงนะครับให้ได้ว่าใครเป็นผู้ต้องหาโดยใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์นะครับมาช่วยสืบนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปใช้ในการทดลองนะครับเรามาดูนะการทดสอบตัวนี้ครับเป็นการทดสอบสารอาหารซึ่งจะใช้ในการประกอบกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับว่าใครเป็นผู้ร้ายนะครับเรามาปูความรู้เดิมก่อนนะครับในการทดสอบสารอาหารเนี่ยนะครับก็จะมีการทดสอบด้วยกัน4นะครับอย่างด้วยกันหลักๆนะครับอย่างแรกนะครับเราจะใช้วิธีเราเรียกว่าไบโอเลตเทสนะครับซึ่งไบโอเลตเทสเนี่ยเป็นวิธีที่ทดสอบโปรตีนครับก็คือสารอาหารจำพวกโปรตีนนะครับถ้าเราเอาไบโอเลตเทสนะครับซึ่งไบโอเลตเนี่ยก็คือเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่เราสารละลาย2ตัวคือโซเดียมไฮดรอกไซด์กับคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับเอามาใช้ในการทดสอบนะครับโปรตีนสารละลายไบโอเลตเนี่ยหรือไบโอเลตเทสเนี่ยนะครับปกติแล้วจะมีสีฟ้าเวลาเราทดสอบแล้วถ้ามันมีอาหารจำพวกโปรตีนหรือสารอาหารจำพวกโปรตีนเนี่ยเป็นองค์ประกอบอยู่มันก็จะเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีม่วงเข้มอันนี้คืออันแรกก็คือโปรตีนค่ะอันที่สองใบเบเนดิกเทสนะครับเบเนดิกเทสเนี่ยก็คือสารละลายเบเนดิกนะครับสารละลายเบเนดิกเนี่ยเราใช้ทดสอบอาหารนะครับหรือสารอาหารที่มีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบซึ่งน้ำตาลเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3ประเภทก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดียวน้ำตาลโมเลกุลคู่และน้ำตาลโมเลกุลซ้อนนะครับซึ่งสารละลายเบเนดิกต์เนี่ยถ้าเราจะต้องการทดสอบเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทดสอบได้ทั้งน้ำตาลโมเลกุลเดียวและน้ำตาลโมเลกุลคู่น้ำตาลโมเลกุลเดียวเราสามารถใช้สารละลายเบเนดิกต์ในการทดสอบและสามารถเปลี่ยนสีได้เลยถ้ามีน้ำตาลโมเลกุลเดียวเป็นองค์ประกอบอยู่ถ้าเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวประกอบอยู่ในอาหารก็จะเปลี่ยนสีจากเบเนดิกต์เทสเนี่ยนะครับจากสีฟ้าเป็นสีตะกอนสีส้มอีกอันนั้นคือน้ำตาลโมเลกุลเดียวแต่ถ้าเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ถ้าเราเบเนดิกต์ไปทดสอบเลยเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนสีของเบเนดิกต์เราจะต้องเอาน้ำตาลโมเลกุลคู่นี้ผ่านกระบวนการต้มก่อนเพราะว่าน้ำตาลโมเลกุลคู่มันเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดียว2โมเลกุลมันจับคู่กันนะครับเราผ่านกระบวนการต้มเพื่อให้ความร้อนเนี่ยไปทำลายพันธะที่มันยึดติดกันให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วเราก็ใช้สารละลายเบเนดิกต์เนี่ยไปทดสอบครับถ้าเราเอาไปทดสอบแล้วเอาไปต้มแล้วก็ผ่านกระบวนการต้มแล้วก็ทดสอบมันก็จะเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีตะกอนสีส้มอีกอันนั้นคือการทดสอบน้ำตาลทั้งน้ำตาลโมเลกุลเดียวและน้ำตาลโมเลกุลคู่ส่วนอันที่3ที่เป็นส่วนของน้ำตาลโมเลกุลซ้อนน้ำตาลโมเลกุลซ้อนก็คือสารจำพวกแป้งเป็นนะครับน้ำตาลโมเลกุลซ้อนนะครับซึ่งเป็นโพลีแซคคารายด์คือน้ำตาลโมเลกุลซ้อนเวลาเราทดสอบเราก็ใช้สารละลายตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าสารละลายไอโอดีนนะครับซึ่งสารละลายไอโอดีนเนี่ยจะมีสีน้ำตาลนะครับถ้าเราเอาไปทดสอบอาหารที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนจากสีน้ำตาลกลายเป็นสีม่วงแก่น้ำเงินนะครับหรือม่วงเข้มนะครับต่อไปอันที่3ค่ะอันที่4ครับก็คือการทดสอบสารอาหารจำพวกไขมันการทดสอบอาหารจำพวกไขมันที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบง่ายที่สุดเลยครับก็คือเราเอาอาหารเนี่ยไปถูกับกระดาษขาวครับปกติแล้วกระดาษขาวมีสมบัติเป็นวัตถุทึบแสงวัตถุทึบแสงก็คือเป็นวัตถุที่ไม่ยอมให้นะครับแสงเดินทางผ่านได้แต่ถ้าเราเอาอาหารที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบเนี่ยไปถูนะครับกับกระดาษมันจะเปลี่ยนสมบัติของกระดาษจากวัตถุทึบแสงกลายเป็นตัวกลางโปร่งแสงทันทีตัวกลางโปร่งแสงคือตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนเท่านั้นอันนี้คือเป็นวิธีการทดสอบสารอาหารทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นโปรตีนน้ำตาลแป้งแล้วก็ไขมันนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ดาวเวลเนี่ยนะครับไปพบหลักฐานสำคัญก็คือพบแป้งพบผงแป้งใช่ไหมครับโรยอยู่ที่พื้นคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการทดสอบอย่างไรว่าทั้ง3คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่เบต้า
แกมมาพี่ไทยเนี่ยใครเป็นผู้เอาแป้งไปโรยนะครับอยู่ที่พื้นนะครับของพี่ตาแววนะคะถ้าเราดูนะครับแล้วเราทดลองไปพร้อมกันกับครูพี่นัทกับครูพี่เบนครับโอเคค่ะตอนนี้ผู้ต้องสงสัยของเรา3คนนะคะแต่ละคนก็จะมีถุงแป้งที่เป็นของตัวเองนะคะซึ่งหน้าที่ของเราต่อไปนั้นก็จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ1คือสารละลายไอโอดีนนะคะ2คือช้อนตักสารค่ะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะหลุมสีเหมือนเดิมค่ะหรือว่าจานสีนะคะแน่นอนว่าการทดลองของเราเมื่อมีสารเคมียังไงก็ต้องใส่ถุงมือนะคะต้องใส่ถุงมือตลอดนะครับเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรามีผงสีขาวทั้งหมด5ถุงแต่ว่าจากการทดลองที่แล้วเราเหลือผู้ต้องสงสัยแค่3คนนะครับเหลือแค่3คนก็คือเหลือแค่พี่เดต้าแกมมาแล้วก็ทายนะครับเราก็ใช้แค่3ถุงเท่านั้นนะคะก็คือเบต้าแกมมาแล้วก็พายครับเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเราจะต้องมาร์คทุกครั้งเพื่อผลที่ชัดเจนนะคะเพื่อไม่ให้ใครเป็นแพะรับบาปนะครับใช่ค่ะนักเรียนก็นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็เขียนกำกับลงไปนะครับเขียนกำกับลงไปครับณตำแหน่งของพี่เบต้าพี่แกมมาแล้วก็พี่พายนะครับ3คนนี้เราต้องเขียนกำกับไว้ตลอดนะครับว่านะครับเราจะใส่ผงนะครับสีขาวเนี่ยนะครับลงไปในนะครับชุดการทดลองทั้ง3เพราะเพื่อไม่ให้นะครับเกิดการผิดพลาดนะครับเพราะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ย1ใน3หรือ2ใน3อาจจะเป็นแพ้รับบาปได้นะครับแพ้รับบาปได้นะครับสุดท้ายแล้วความจริงก็จะมีเพียงแค่1เดียวนะครับความจริงมีแค่1เดียวที่เป็นผู้ต้องหานะครับที่นะครับไปทำร้ายพี่ตาแวร์โดยการลาดกดแล้วก็ไปโรยแป้งนะครับที่พื้นนะครับจากนั้นค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการทดสอบสารที่เป็นผงทั้ง3ถุงนี้ค่ะนะก่อนที่เราจะไปทดสอบสารเนี่ยให้เราสังเกตลักษณะทางกายภาพของของแข็งที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่เหลือนะที่เหลือครอบครองไว้คือมีเบต้ามีน้องแกมมามีน้องพายให้เราสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสก็คือตาสังเกตว่าลักษณะของแข็งของพี่เบต้าน้องเบต้าน้องแกมมาแล้วก็น้องพายเนี่ยมีลักษณะอย่างไรหลังจากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลในตารางบันทึกผลครับบันทึกผลในตารางบันทึกผลได้เลยครับว่าพี่เบต้าน้องเบต้าเนี่ยน้องแกมมาแล้วก็น้องพายเนี่ยมีลักษณะผงเนี่ยนะครับมีลักษณะอย่างไรบันทึกผลการทดลองครับหลังจากนั้นพอเราบันทึกผลการทดลองแล้วนะครับให้เราใช้ช้อนขนาดเล็กนะครับช้อนขนาดเล็กที่ทางวิทยากรได้เตรียมให้กับนักเรียนไปแล้วนะครับให้เราตักนะครับตักของแข็งที่เหลือเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยประมาณ2ช้อนครับตักของแข็งนะครับที่เป็นผู้ต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นเบต้าแกมมาและพายเนี่ยอย่างละ2ช้อนนักเรียนอย่าลืมครับตักเสร็จนักเรียนเคาะให้หมดก่อนนะครับตักเสร็จนักเรียนเคาะดูว่าไม่มีของแข็งเหลืออยู่นะครับในจานแต่อาจารย์หลุมแต่ละหลุมที่เราเขียนกำกับชื่อไว้ไม่ว่าจะเป็นเบต้าไม่ว่าจะเป็นแกมมาไม่ว่าจะเป็นน้องพายนะครับตักได้เลยครับวันนี้เวลาตักเสร็จนะครับนักเรียนสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าตักหนึ่งนะครับหนึ่งหลุมนักเรียนสังเกตว่าไม่เหลือของแข็งนะครับอยู่ในนะครับอยู่ในช้อนนะครับเพราะว่าถ้ามีของแข็งรีอยู่ในช้อนเนี่ยนะครับคนที่ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะเป็นแพะรับบาปได้ใช่ไหมครับครูพี่เวนใช่ค่ะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้องๆมีช้อนครบทุกถุงเลยเนี่ยก็จะยิ่งดีมากเลยเพื่อผลที่แน่นอนมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะใกล้จะสำเร็จแล้วครับตอนนี้เราจะหาผู้ต้องหาที่ทำร้ายพี่ตาแววได้แล้วนะครับค่ะตอนนี้เนี่ยพอเรานะครับตักเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราใช้ในการทดสอบเพราะว่าเราไปค้นพบว่าพี่ดาวแวร์บอกว่ามีผงแป้งนะครับโรยอยู่นะครับอยู่รอบๆที่เกิดเหตุนะครับมีผงแป้งนะครับอยู่ที่ใกล้ที่เกิดเหตุแสดงว่าเราจะต้องใช้สารหนึ่งที่เป็นสารในการเทสนะครับในการทดลองในการทดสอบนะครับเราใช้สารละลายไอโอดีนนะสารละลายโอดีน
คราวนี้เราใช้สารละลายโอดีนเนี่ยหยดลงไปในแต่ละจานหลุมนะครับใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปในแต่ละจานหลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เบต้าครับใช้2หยดนะครับ3หยดครับ3หยดเราใช้3หยดครับนะครับเทลงไปในที่เบต้าครับที่แกมมาแล้วก็พี่พายครับอย่างละ3หยดครับลองหยดเข้าไปนะครับ3หยดนะครับให้เราสังเกตนะครับว่าสีที่ได้นักเรียนใช้อะไรครับใช้ไม้จิ้มฟันเหมือนเดิมครับโดยใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจานหลุมละ1อันนะครับห้ามปะปนกันนะครับใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจานหลุมละ1อันห้ามปนกันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเราปนกันเนี่ยอาจจะทำให้เกิดนะครับผลที่ผิดพลาดนะครับหรือการเกิดการเออร์เลอร์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนใช้นะครับไม้จิ้มฟันนะครับอย่างละ1อันนะครับในแต่ละจานหลุมครับนะครับพอหยดสารละลายโอดีนเสร็จแล้วนักเรียนใช้ไม้จิ้มฟันโคนสารนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้นักเรียนลองพิมพ์นะครับคำตอบมาครับว่าพี่เบต้าพี่เกมมาพี่พาเนี่ยเมื่อหยดสารละลายโอดีนแล้วเนี่ยสีที่ได้เนี่ยเป็นสีอะไรครับเรามาลุ้นกันนะคะว่าน้องๆจะหาผู้ต้องหาหรือว่าคนร้ายได้หรือไม่นะครับได้หรือไม่นะครับใครได้นะครับใครสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีของสารละลายโอดีนแล้วหลังจากที่หยดลงไปในของแข็งที่เป็นของพี่เบต้าพี่แกมมาและก็พี่พายนะครับได้สีแล้วนักเรียนพิมพ์คำตอบลงมาในช่องแชทได้เลยครับพิมพ์คำตอบลงมาในช่องแชทได้เลยครับเรียงตามลำดับได้เลยครับว่าพี่เบต้าเนี่ยนะครับได้สีอะไรพี่แกมมาได้สีอะไรตอนนี้ตอบมาแล้วครับพี่พายได้สีอะไรครับตอนนี้ตอบมาแล้วครับตอนนี้นะครับน้ำตาลม่วงแก่น้ำเงินน้ำตาลตอนนี้คำตอบก็คือน้องละนาราตอบมาแล้วครับว่าน้องทานที่ตาตอบมาแล้วครับเหลืองม่วงเข้มน้ำตาลนะครับเหลืองม่วงเข้มน้ำตาลนะครับคนอื่นครับได้ผลการทดลองเป็นยังไงครับคนอื่นได้ผลการทดลองเป็นยังไงครับลองตอบมานะครับลองตอบมาที่น้องตอนนี้นะครับคำตอบก็คือมาเรื่อยๆครับตอนกำลังทดลองอยู่ครับน้องละนาราตอบแล้วนะครับน้องทานที่ตาน้องกันกรตอบแล้วครับเหลืองม่วงเข้มม่วงเข้มเหลืองม่วงเข้มม่วงเข้มนะครับน้องกิตติน้องกิตติลองแผนให้ครูดูหน่อยครับลองแผนกล้องให้ครูดูหน่อยครับลองแผนกล้องให้ครูดูหน่อยนะครับน้องกิตติเหลืองกิตตินะครับน้องกิตตินะครับได้เป็นเหลืองม่วงเข้มม่วงเข้มบางคนนี้ได้คือเหลืองม่วงเข้มน้ำตาลนะครับน้องกัญญากรไม่ต้องตกใจในคำตอบก่อนนะคะว่าเฮ้ยทำไมเราตอบไม่เหมือนเพื่อนเลยเพราะว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไขข้อสงสัยว่าทำไมของน้องกัญญากรนะคะถึงได้สีที่แตกต่างจากเพื่อนค่ะนะครับตอนนี้ตอบครบหรือยังครับคุณพี่เบนโอเคน่าจะครบแล้วนะคะทีนี้คราวนี้เนี่ยเราลุ้นมากเลยค่ะว่าใครจะเป็นคนร้ายก่อนที่เราจะมาเฉลยนะครับให้เรียนแผนกล้องมาที่นะครับจานหลุมที่เราทดลองนะครับให้เรานะครับแผนกล้องมาที่จานหลุมที่เราทดลองก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเซลฟี่เราชอบถ่ายเซลฟี่ครับนะครับนะครับเราแผนกล้องไปที่จานหลุมที่เราทดลองทุกคนเลยครับน้องทุกคนนะครับเราแผนกล้องไปที่จานหลุมที่เราทดลองครับตอนนี้ครับเยี่ยมครับตอนนี้น้องผิดทีนะครับสุดยอดมากครับกล้องนะแผนกล้องไปต้องตอนนี้เดี๋ยวน้องรับนาราลูกได้ไหมครับตอนนี้แผนกล้องไปที่น้องก้มหน้าลงมานิดนึงโอเคได้เห็นน้องพงษ์ปนส่งคำตอบมาหรือยังครับตอนนี้น้องพลพงษ์ปนนะครับส่งคำตอบมาหรือยังตอนนี้นะครับพงษ์ปนยังอยู่ไหมครับน้องพงษ์ปนยังอยู่นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวครูจะถ่ายรูปเซลฟี่พร้อมกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับพร้อมไหมครับครูช่วยวิทยากรครับนับ1 2 3แล้วก็แพนกล้องนะครับตอบแล้วครับพงษ์ปนตอบแล้วเหลืองม่วงน้ำตาลนะครับโอเคถูกแล้วครับนับ1 2 3เซลฟี่
โอเคครับนี่ก็คือคำตอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าใครที่เป็นผู้ร้ายนะครับค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้โอเคผลการอ่านเราดูนะครับผลการทดลองนะครับสิ่งที่ได้ก็คือเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งที่สีเพี้ยนมาจากนะครับก็คือมีน้องคนหนึ่งที่สีเพี้ยนถูกไหมใช่ค่ะอาจจะเกิดการเออร์เลอร์ที่เราเอานะครับอาจจะใช้อาจจะเป็นช้อนที่อาจจะมีการปนเปื้อนหรือแม้แต่การที่ผงกระเด็นจากหนึ่งหลุมไปอีกหนึ่งหลุมก็ได้ก็ทำให้สีนะครับในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะครับคำตอบที่นะครับถูกต้องก็คือก่อนการทดลองเนี่ยสีนะครับสารละลายโอดีนเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดพอเราหยดไปที่ของพี่เบต้านะครับหยดไปที่แกมมาแล้วหยดไปที่นะครับพายพี่พายนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของหลังการทดลองก็คือพี่เบต้าก็จะเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลนะครับส่วนพี่แกมมาก็จะเป็นสีม่วงกับน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็พี่พายก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลครับคราวนี้ครับสิ่งที่นะครับสิ่งที่ครูอยากให้นะครับครูพี่นัทกับครูพี่เบนอยากให้นักเรียนทำนะครับให้นักเรียนเนี่ยเอากระดาษ A4 1แผ่นเอากระดาษ A4 1แผ่นครับแล้วให้นักเรียนเขียนผู้ต้องหาในคดีนี้ครับว่าใครเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ที่เราสามารถพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วครับว่าใครคือผู้ต้องหาให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษ A4 สีขาวตัวใหญ่ๆเลยครับเขียนลงไปในกระดาษสีกระดาษ A4 สีขาวครับสีขาวนะครับอย่าเพิ่งโชว์ก่อนนะคะอย่าเพิ่งโชว์ก่อนนะครับอย่าเพิ่งโชว์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าใครคือผู้ต้องหาคนสำคัญอย่าเพิ่งโชว์ก่อนนะครับเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวนับพร้อมกัน1 2 3แล้วเราโชว์พร้อมกันนะครับน้องพงษ์ปนัสเดี๋ยวพอคุณนับ1 2 3แล้วน้องพงษ์ปนัสค่อยตอบคำตอบลงมาในช่องแชทนะครับเดี๋ยวพอคุณนับ1 2 3แล้วน้องพงษ์ปนัสเนี่ยตอบเข้ามาในช่องแชทได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ก่อนเดี๋ยวโชว์ก่อนเขียนตัวใหญ่เลยนะครับตัวสีเข้มๆเดี๋ยวครูจะเซลฟี่พร้อมกันนะครับถ่ายรูปพร้อมกันจะให้ดูว่าคำตอบเนี่ยผู้ต้องหาคนสามพันที่ทำร้ายพี่ตาแววคือใครนะครับคือใครเดี๋ยวนับพร้อมกันตอนนี้รอเพื่อนแป๊บนึงครับกำลังน้องรักนารากำลังตอบอยู่นะครับโอเคกัญญากรเรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วทำมือโอเคค่ะให้เห็นหน้าด้วยนะครับโอเคน้องกัญญากรแพนกล้องลงมาข้างล่างหน่อยครับแพนกล้องลงมาได้ไหมพี่ตาเรียบร้อยหน้าเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเรารูปกระดาษสีขาวนะครับอยู่ตรงระหว่างน้องทำพี่ตาโอเคนะโอเคพร้อมไหมนับ1 2 3โชว์ได้เลยครับคำตอบที่ถูกต้องคือใครคือผู้ต้องหาคือน้องกิตติตอบว่าเบต้าน้องรักนาราตอบว่าแกมมาน้องกัญญากรตอบว่าแกมมานะครับคราวนี้เนี่ยคำตอบที่ถูกต้องใครคือผู้ต้องหาเดี๋ยวดูเฉลยนะครับว่าใครคือผู้ต้องหาคนสำคัญเดี๋ยวนับ1 2 3พร้อมกันแล้วดูเฉลยนะครับว่าใครคือผู้ต้องหาคนสำคัญนับ1 2 3คำตอบคือพี่แกมมานะครับพี่แกมมาเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผงขาวที่ใช้สารละลาย LD ในการทดสอบแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับดังนั้นเนี่ยพี่แกมมาเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญครับผู้ต้องหาคนสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยน้องกิตตีเนี่ยนะครับตอบลำดับของถูกต้องนะครับคือเหลืองม่วงเข้มน้ำตาลนั้นเนี่ยม่วงเข้มก็คือสีที่เปลี่ยนไปคือน้องแกมมานะครับนะเนี่ยคำตอบของน้องกิตตีจริงๆแล้วเนี่ยสารมันเปลี่ยนถูกต้องนะครับแต่ว่าเลือกคนผิดแค่นั้นเองนะครับดังนั้นสุดยอดมากครับในการทดลองในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะครับว่าความจริงคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับสุดท้ายแล้วนะคะความจริงมีเพียง1เดียวก็คือเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทำร้ายพี่ตาแววพี่ตาแววน่าสงสารมากเลยครับก็คือมีคนเอาสารละลายกดเนี่ยไปหยดลงดอกไม้แล้วก็มีผงแป้งนะครับไปโปรยนะครับอยู่ข้างๆพื้นนะครับตรงพื้นแล้วก็เราพิสูจน์มาแล้วครับใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับหลักนิติวิทยาศาสตร์เป็นการพิสูจน์นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
คนร้ายก็คือพี่แกมม่านั่นเองนะพี่แกมม่านั่นเองก็คือเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญครับคนนี้เนี่ยเป็นผู้ร้ายกาจมากนะครับไปทำร้ายพี่ตาแววนะครับแล้วก็ไปเอากดเนี่ยไปหยดนะครับหรือไปราดที่ดอกไม้ของพี่ตาแววแล้วก็ผงแป้งไปโรยอยู่พื้นตรงพื้นนะครับวันนี้นักเรียนเก่งมากครับทุกคนเก่งมากครับที่ทำกิจกรรมนะครับกับครูพี่นัทแล้วก็ครูพี่เบนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับใช้ความสามารถแล้วก็ใช้ทักษะนะครับทางวิทยาศาสตร์นะครับมาช่วยสืบสอบหาความจริงว่าใครคือผู้ต้องหานะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะหาคำตอบได้ว่าใครคือผู้ต้องหาคนนะครับสำคัญที่ทำร้ายพี่ตาแววนะครับโดยใช้หลักการนะครับการทดสอบสมบัติทางเคมีนะครับโดยใช้สารเคมีนะครับเนื้อเนี่ยทุกคนเก่งทุกคนนะครับก่อนที่เราจะจบในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเหมือนเดิมครับเตรียมมือถือไว้เลยครับเตรียมมือถือเพื่อที่จะสแกน QR code นะครับเดี๋ยวทุกคนเตรียมมือถือนะครับเพื่อที่จะสแกน QR code นะคะซึ่ง QR code ของเรานะคะจะมีทั้ง2 QR code ซึ่งนักเรียนจะต้องสแกนทั้ง2 QR code ค่ะเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานยืนยันในการรับเกียรติบัตรของพวกเราด้วยค่ะนะครับก็คือแบบบันทึกการเข้าร่วมนะคะนักเรียนสแกน QR code แล้วให้นักเรียนไปเลือกที่กิจกรรมที่ B114 ครับ B114 ครับ B114 นะครับB114 แล้วก็พอสแกนอันที่1เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนไปสแกนแบบสำรวจความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับไปนะครับแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับว่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นการนะครับให้ข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับทางทีมวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรนะครับของศูนย์ของโรงเรียนธิดาแม่พระจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปสแกนแล้วไปแสดงความคิดเห็นได้นะครับวันนี้เนี่ยทุกคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในนะครับในช่วงนี้นะครับก็คือเป็นคนที่เก่งแล้วก็เยี่ยมยอดมากครับเก่งและเยี่ยมยอดมากนะครับวันนี้เนี่ยใครสแกนเรียบร้อยแล้วขอให้กด5เข้ามาในช่องแชทนะครับใครสแกนทั้งแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่นะครับอันที่1 QR code ที่1แล้วก็ QR code ที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานะครับพิมพ์นะครับ5มาได้เลยนะครับพิมพ์5มาได้เลยนะน้องกัญญากรพิมพ์มาแล้วครับ5นะครับแต่ว่าอย่าออกไปก่อนครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปพร้อมกันทั้งหมดก่อนนะครับน้องกิตทีเรียบร้อยค่ะน้องกิตทีเรียบร้อยนะครับน้องคนอื่นครับน้องคนอื่นนะครับตอนนี้นะครับรอเพื่อนนะครับสแกน QR code แป๊บนึงนะครับพงษ์ปนสแกนด้วยนะคะน้องพงษ์ปนถ้าสแกนเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องกด5มาให้ครูได้เห็นด้วยนะครับน้องพงษ์ปนนะคะถ้าสแกนเรียบร้อยแล้วกดมาเรียบร้อยครับน้องนาราเรียบร้อยครับเหลือใครเอ่ยน้องน้องทานที่ตานะครับสแกนนะครับอันที่1และอันที่2นะครับน้องเลือกนะครับกิจกรรมที่ B114 นะครับ B114 นะครับใน QR code ที่1แล้วก็ QR code ที่2ให้แสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับน้องน้องชันชิตานะครับสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าน้องสแกนเรียบร้อยตอนนี้กำลังสแกนอยู่นะครับนะครับนะครับวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนเนี่ยสุดยอดมากนะครับที่ทำกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งน้องๆเก่งมากเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์น้อยกันทุกคนเลยนะคะตอนนี้เนี่ยนะครับซึ่งนั่นแหละค่ะนักเรียนการที่เราทำการทดลองไปทุกกิจกรรมเนี่ยก็สุดท้ายแล้วก็คือเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของตัวน้องๆ นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้จักการใช้เครื่องมือรู้จักสารนะคะแล้วก็รู้จักคุณสมบัติของสารต่างๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวจะพูดนะคะตอนนี้ข้าวหลังหายโอเคสงสัยน้องๆอยู่ข้าวแล้วแน่เลยค่ะตอนนี้นะครับน้องทานทิตาสแกนเรียบร้อยหรือยังครับสแกนทั้ง2อันเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วส่งมือหมายเลข5ลงมาที่ช่องแชทเลยค่ะยังครับเดี๋ยวครูแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครูกลับไปให้นะครับแป๊บนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอน้องทานทิตาแป๊บนึงนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บรูปเป็นที่ระลึกอีกน้องทานทิตานะครับสแกนอันที่2เรียบร้อยหรือยังครับตอนนี้น้องสแกนนะครับอันที่2โอเคครับ
สแกนที่สองนะครับไปที่แบบประเมินนะครับความคิดเห็นนะครับน้องสแกนต้องสแกนทั้งสองอันเลยนะครับน้องทันชิตาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปพร้อมกันทั้งหมดนะครับคุณแม่ด้วยนะครับร่วมถ่ายรูปด้วยกันนะครับคุณแม่ด้วยนะครับถ้าขาดคุณแม่ไปเนี่ยกิจกรรมนี้ก็คงผ่านไปไม่ได้ด้วยนะครับคุณแม่น่ารักมากนะครับมาช่วยน้องทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับช่วยหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปเซลฟี่พร้อมกันนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับโอเคน้องกิตทีนะครับนะครับกิจกรรมเนี่ยปีหน้าคงได้เจอกันอีกนะครับคุณแม่ถ่ายรูปร่วมกันเลยนะครับแม่คุณแม่น่ารักมากคุณแม่ช่วยตั้งแต่กิจกรรมที่แล้วนะคะแล้วก็มาช่วยกิจกรรมนี้ด้วยครับจะเราถ่ายพร้อมกันครับน้องกัญญากรครับน้องกัญญากรดูกล้องผ่านกล้องให้ครูได้เห็นแผ่นกล้องแล้วก็ยิ้มพร้อมกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะนับ1 2 3แล้วถ่ายรูปพร้อมกันนะคะน้องกัญญากรเอากล้องขึ้นนิดนึงครับเห็นหน้าไม่เต็มลูกโอเคครับนับ1 2 3โอเคครับในวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่ทำให้กิจกรรมวันนี้เนี่ยผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเรานะคะทีมวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรนะคะของศูนย์โรงเรียนธิดาแม่ฟ้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย